เมื่อ4ปีที่แล้วเจ้าหญิงมาโกะพระราชนัดดาในสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะแห่งญี่ปุ่นได้ประกาศจะมั่นหมายกับเคโคมุโระพระสหายสมัยเรียนมหาวิทยาลัยเดียวกันซึ่งเป็นสามัญชนจนเป็นที่ฮือฮากันในสังคมญี่ปุ่นแต่ทว่าหลังจากนั้นพระพิธีมั่นและเสกสมรสที่ตามกำหนดการเดิมจะจัดในปี2561ได้ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆจนล่าสุดมีรายงานข่าวจากสำนักพระราชวังว่าเจ้าหญิงมาโกะจะเสกสมรสกับพระพัสตาแบบไม่จัดพิธีการตามราชประเพณีในเดือนพฤษภาคม2564และปฏิเสธรับเงินตามสิทธิ์จากการสละฐานันดรราว130ล้านเยนหรือราว40ล้านบาทและอาจย้ายไปพำนักที่สหรัฐอเมริกาหลังเคอาจได้ทำงานในบริษัทกฎหมายในรัฐนิวยอร์กโดยเจ้าหญิงมาโกะวัย29ปีพระธิดาพระองค์ใหญ่ของเจ้าชายฟูมิฮิโตะอากิชิโนะโนมิยะมกุฎราชกุมารพระอนุชาของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นทรงรู้จักกับเคเมื่อครั้งศึกษาระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยนานาชาติคริสเตียนโดยมีรายงานว่าทั้งคู่ได้นัดพบกันครั้งแรกที่ร้านอาหารในย่านชิบุยะกรุงโตเกียวเมื่อปี2555โดยเคหนุ่มวัย29ปีสมัยวัยรุ่นเคยได้เป็นเจ้าชายแห่งทะเลทูตการท่องเที่ยวในเมืองโชนันจังหวัดคานางาวะเมื่อจบชั้นปริญญาตรีได้ทำงานเป็นพนักงานธนาคารแล้วผันตัวมาเป็นเจ้าหน้าที่กฎหมายสำนักงานกฎหมายแห่งหนึ่งในกรุงโตเกียวพร้อมกับเรียนปริญญาโทด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยฮิโตซุบาชิก่อนจะไปศึกษาต่อที่สหรัฐอย่างไรก็ตามมีข่าวลือถึงสาเหตุการเลื่อนพระพิธีมั่นอันเนื่องมาจากมกุฎราชกุมารอากิชิโนะทรงไม่สบายพระทัยกับข้อครหาเกี่ยวกับปัญหาทางการเงินของครอบครัวฝ่ายชายโดยสื่อญี่ปุ่นอ้างว่าเคอีได้สูญเสียพ่อและปู่ตั้งแต่อายุ10ขวบหลังจากนั้นแม่ของเขาได้คบหาผู้ชายคนใหม่แต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสโดยคาดว่าเพื่อรักษาสถานะแม่ไม้เพื่อรับสวัสดิการจากรัฐปีละ 1,520,000 เยนแม่ของเคอีได้ยืมเงิน4ล้านเยนจากคู่รักเพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยของลูกชายแต่หลังจากเขาเรียนจบมีงานทำและไปเรียนต่อที่สหรัฐฝ่ายชายได้ทวงเงินแต่แม่ของเคอีกลับไม่ยอมคืนโดยอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาซึ่งก็มีรายงานอีกว่าก่อนหน้านี้พระบิดาเจ้าหญิงมาโกะเคยตรัสให้ฝ่ายชายจัดการเรื่องเงินให้เรียบร้อยเพื่อให้สิ้นความคลางแคลงใจต่อสาธารณชนและทรงมีท่าทีผ่อนปรนต่อความสัมพันธ์ของทั้งคู่มากขึ้นโดยตรัสว่าบิดามารดาควรเคารพความต้องการสมรสของบุตรรัฐธรรมนูญกำหนดไว้ว่าการสมรสจะต้องอยู่บนพื้นฐานความยินยอมร่วมกันของทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงเท่านั้นขณะที่เคได้เผยแพร่เอกสารอธิบายเรื่องดังกล่าวและยืนยันว่าจะหาเงินเพื่อคลี่คลายปัญหานี้เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งนี้การเสกสมรสกับสามัญชนไม่ใช่เรื่องใหม่ในราชวงศ์ยามาโตะก่อนหน้านี้เจ้าหญิงไซยาโกะพระราชธิดาในสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะก็ทรงสละฐานันดรเข้าพระพิธีเสกสมรสกับหนุ่มนักวางผังเมืองและใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแต่การที่เจ้าหญิงมาโกะตัดสินพระทัยไม่จัดพระพิธีก็ทำให้สื่อบางสำนักออกมาขุดคุ้ยเรื่องของฝ่ายชายและวิพากษ์วิจารณ์ในประเด็นดังกล่าวรวมทั้งการปฏิเสธรับเงินสละฐานันดรของเจ้าหญิงมาโกะก็ต้องดูช่องทางทางกฎหมายว่าทำได้หรือไม่ขณะที่แผนการจะไปใช้ชีวิตในสหรัฐของทั้งคู่ก็ทำให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องหารือถึงมาตรการความปลอดภัยด้วยเพราะแม้เจ้าหญิงมาโกะจะสละฐานันดรแล้วแต่ยังถือว่าเป็นบุคคลสำคัญที่รัฐบาลและสำนักพระราชวังต้องดูแลสวัสดิภาพ